สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะได้พาท่านไปชมการยิง CZ75D Compact รางเต็มที่สนามโดยจะใช้กระสุนทั้งหมด5ชนิดที่ผมมีเหลืออยู่ก็มีอายุเกือบ20ปีนะกระสุนนาที่เก่าที่สุดนะแล้วก็ที่ใหม่ที่สุดก็คือประมาณ2ปีก็จะยิงทุกชนิดเลยก็ลองดูผลการยิงว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้ยิงกระบอกนี้มานานหลายปีละตอนที่เก็บปืนครั้งหลังสุดก็เคลือบน้ำมันไว้บางๆใส่ถุงพลาสติกไว้พอออกมาทีนี้ก็เอาแส้ชื้นน้ำมันเช็ดตรวจดูในลำกล้องแล้วก็สภาพรอบนอกว่าเป็นยังไงตรวจดูกลไกต่างๆนะครับแล้วก็ไม่หยอดน้ำมันหรืออะไรเพิ่มนะครับถ้าเราหยอดน้ำมันหรือว่าเคลือบน้ำมันในลำกล้องมากเกินไปเนี่ยบางทียิงออกมาควันคลุ้งไปหมดเลยนะครับและนี่ก็คือกระสุน5ชนิดที่จะยิงทดสอบในวันนี้นะครับก็จะใช้การพาดยิงนิ่งๆ นิดนึงระยะยิงก็ประมาณ20เมตรก็ไกลเอาเรื่องสำหรับปืนขนาดนี้นะครับแล้วก็ศูนย์ขนาดนี้เริ่มต้นด้วยกระสุน9มิลลิเมตรของ Selleyer and Benlot 115เกรนกระสุนล็อตนี้อายุร่วม20ปีนะครับยังยิงไม่หมดระหว่างยิงนี่ผมก็จะพยายามสังเกตการออกไปของหัวกระสุนทุกนัดนะครับเพื่อความปลอดภัยบรรจุกระสุนลงแมกกาซีนเสร็จก็เตรียมยิงแล้วครับและในการยิงที่ไม่เร่งรีบผมบรรจุกระสุนเสร็จก็จะยังไม่ป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงนะครับจนกว่าจะชี้ปืนไปยังเป้าหมายให้เรียบร้อยพร้อมจะยิงผมถึงจะปลดคันค้างลำเลื่อนเพื่อป้อนกระสุนเข้าไปอันนี้เป็นการป้องกันอุบัติเหตุปืนลั่นนอกแนวยิงได้อย่างหนึ่งนะครับยิงไปไม่กี่นัดมีความรู้สึกว่าปืนต่ำเกินไปนะครับเดี๋ยวจะลองหนุนให้สูงขึ้นอีกนิดนึงน่าจะยิงได้ดีกว่าเดิมกระสุนอายุขนาดนี้ยังยิงออกนัดนะครับแล้วแรงดีด้วยแต่ว่าความแม่นยำหรือความแน่นอนของปุ่มกระสุนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูผลทีหลังครับดูจากผลการยิงแล้วตอนแรกๆที่พลาดต่ำเกินไปนี่เหมือนปลายปากกระบอกจะขึ้นสูงไปนิดนึงนะครับกลุ่มก็สเปะสปะอยู่นะครับสายตาคนยิงไม่ดีด้วยล่ะต่อด้วยกระสุนบุลเลตมาสเตอร์หัวรูแจ็คเก็ตฮอลโลพอยต์115เกรนครับอายุอานามก็10กว่าปีขึ้นล่ะบรรจุกระสุนเข้าแนวเล็งพร้อมยิงครับดูกลุ่มกระสุนผลการยิง
บูลเลตมาสเตอร์หัวรู115เกรนเป็นไงครับต่อไปเป็นกระสุนไทยอาร์มฟูลเมทัลแจ็คเก็ต124เกรนครับกระสุนล็อตนี้ก็อายุอานามน่าจะประมาณ15ปีก่อนยิงชุดนี้ขอตรวจปืนแล้วก็เช็ดทำความสะอาดลำกล้องสักรอบหนึ่งก่อนนะครับบรรจุกระสุนเตรียมยิงให้สังเกตแรงของกระสุนนะครับการสะบัดต่างๆรุนแรงกว่า115เกรนต่อเซนไปดูผลการยิงกันครับต่อไปเป็นกระสุน Full Metal Jacket 124เกรนของ Bullet Master บ้างกระสุนกล่องนี้ก็น่าจะร่วม10ปีครับเดี๋ยวไปดูผลการยิงกันครับต่อไปจะเป็นกระสุนใหม่สุดที่มีอยู่คือเชลช็อค124เกรนของ Bullet Master ครับปลอกกระสุนเป็น2ชั้นหัวกระสุนแบบ Full Metal Jacketบรรจุกระสุนพร้อมเตรียมยิงครับยิง2มือผมใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายปลดคันค้างลำเลื่อนแล้วค่อยจัดนิ้วหัวแม่มือให้อยู่ในระเบียบที่ถูกต้องแล้วจึงจะยิงครับแต่บางครั้งถ้าใช้นิ้วหัวแม่มือขวาถนัดก็กดเหมือนกันครับก
รณีใช้มือเดียวยิงนี่ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาแน่นอนครับกดถึงง่ายด้วยอยากให้ท่านผู้ชมลองสังเกตแรงดีดของปืนที่เกิดจากกระสุนแต่ละชนิดด้วยนะครับว่าเป็นยังไงไปดูผลการยิงของกระสุนชนิดนี้กันนะครับกระสุน Full Metal Jacket 115เกรนของ S&B ยังเหลืออีกหลายนัดยิงเพลทไม่หมดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับการทดสอบในชุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณเจ้าที่สนามทุกท่านและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ